เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาหนักเรียน11คนที่เชื่อว่าอาจจะอยู่ใต้ซากปรักหักพังและเศษชิ้นส่วนของอาคารอาพาร์ตเมนต์ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งที่2ในรอบเกือบ24ชั่วโมงแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเวลา1นาฬิกา25นาทีเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นตรงกับ22นาฬิกา25นาทีเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐรายงานว่าวัดความรุนแรงได้7.0ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยายญี่ปุ่นรายงานว่าแผ่นดินไหวมีความรุนแรงถึง7.3และเกิดลึกลงไป10กิโลเมตรจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับจังหวัดคุมามโมโตะบนเกาะคิวชูซึ่งเป็นพื้นที่แผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาขณะที่ภูเขาไฟอาโซในจังหวัดคุมามโมโตะพ่นกลุ่มควันดำควันสีขาวออกจากปล่องภูเขาไฟเมื่อเช้านี้ ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าควันที่พวยพุ่งออกมาเกิดจากแผ่นดินไหวครั้งที่สองหรือไม่นอกจากนี้แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดยังทำให้เกิดดินถล่มเป็นบริเวณกว้างในเขื่อนนิชิฮาระอูกิริบาตะในจังหวัดคุม,มาโมโตะทำให้ทางการท้องถิ่นประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยใกล้กับเขื่อนอบพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่าเขื่อนอาจจะแตกได้ ส่วนผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดคุม,มาโมโตะก,กว่า4,000 40, 0คนต้องอบพยพมาอาศัยที่โรงเรียนและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพราะเกรงว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรือ a f t e r ์ h o อคขึ้นอีกค่ะ แผ่นดินไหวครั้งที่2ทําให้อาคารพังเสียหายจํานวนมากส่วนบ้านเรือนกว่า2 0 0แสนหลังคาเรือนในจังหวัดคุมาโมโตะไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่อาคารและอพาร์ตเมนต์หลายหลังเกิดไฟไหม้และสะพานหลายแห่งพังถลม่มขณะที่สํานักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดคุมาโมโตะว่าผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งที่2มีอย่างน้อย15คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย760คนนอกจากนี้ยังมีผู้ติดอยู่ในซากปรักหักพังอีกหลาย คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด6.4เมื่อคืนวันพฤหสัสบ,บดีที่ผ่านมายังคงอยู่ที่9คนและบาดเจ็บอย่างน้อย1,000คนด้านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะสั่งการให้กองกำลังป้องกันตนเองและเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากช่วยเหลือและกู้ภยัยรวมทั้งอบพยพผู้ประสบภยัยออกจากพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหว พร้อมทั้งให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะดำเนินความพยายามทุกอย่างเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัยรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีอาเบะมีแผนจะประชุมฉุกเฉินที่กรุงโตเก,ยตเกียวหลังจากที่มีการประกาศยกเลิกลงพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะคิวชูค่ะ